วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูฟักทองแกงบวชสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อฟักทองแกงบวชทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่300แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 68.75% เรามาเริ่มทำฟักทองแกงบวชกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ฟักทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำปูนใสแช่ฟักทอง30นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำให้สะอาดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ฟักทองที่เตรียมไว้ต้มจนฟักทองเกือบสุกใส่มิตรผลไลท์ชูการ์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อกะทิเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว